ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อเครื่องกรองอากาศในรถยนต์ Atmosphere Drive ตอนนี้เราจะไปที่รถเพื่อเปลี่ยนแผ่นกรองกันดูให้แน่ใจว่ารถยนต์จอดสนิทและดับเครื่องก่อนเปลี่ยนแผ่นกรองห้ามติดตั้งหรือใช้งานขณะขับขี่เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดควรเปลี่ยนแผ่นกรองเมื่อสัญญาณเตือนบนหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีแดงระยะเวลาในการเปลี่ยนแผ่นกรองอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความบ่อยในการใช้งานและคุณภาพอากาศภายนอกรถขั้นแรกต้องปิดเครื่องและถอดปลั๊กก่อนอย่าดึงสายไฟให้จับหัวปลั๊กและค่อยๆดึงออกจากจุดจ่ายไฟถอดฝาครอบด้านบนโดยกดปุ่มด้านหลังเครื่องยกแผ่นกรองเดิมออกจากเครื่องถอดแผ่นกรองใหม่และวางลงในตัวเครื่องให้ด้านที่เป็นตะข่ายสีดำอยู่ด้านบนประกอบฝาครอบด้านบนเมื่อปิดสนิทคุณจะได้ยินเสียงคลิกตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปกับอากาศสะอาดด้วยเครื่องกรองอากาศในรถยนต์ Atmosphere Drive